กับเตือนคลิปต่อไปนี้มีถ้อยคำหยาบคายและมีเนื้อหาเหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงหากคุณรู้สึกทึ่งและเป็นคนใหญ่มากโปรดกดไลค์กด Subscribe ข้างล่าง Enjoy เย่กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาดวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าในโลกโซเชียลนั้นมีบุคคลอยู่หลากหลายประเภทบางคนก็ดีแสนดีบางคนก็เกรียนเหอะฮะมอยบางคนก็มีโลกต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาแยกแยะกันยังไงไม่ว่าจะเป็นพวกโลกสวยโลกมืดมนทุ่งดอกลาเวนเดอร์แต่ท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าฝรั่งเขาเรียกพวกที่มีพฤติกรรมแย่ๆในโลกออนไลน์ว่าอย่างไรบางอันบางศัพท์ก็ดูไม่ค่อยจะแรงในสายตาของเราสักเท่าไหร่แต่ว่าการกระทำและพฤติกรรมนั้นก็น่าเกลียดน่ากลัวไม่แพ้บ้านเราเลยแหละจะมีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยเย่อันดับ5โทรหรือว่าเกรียนนั่นแหละเอาจริงๆแล้วนะครับโทรก็คือสัตว์ในตำนานของสแกนดิเนเวียมีรูปร่างคล้ายคนแคะแต่มันดันทะลึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับยักษ์มีนิสัยดุร้ายอาศัยอยู่ในถ้ำผิวหยาบเท้าแบนกลิ่นตัวเหม็นมากและมีสติปัญญาทึบและด้วยลักษณะที่กล่าวมาก็เลยกลายเป็นศัพท์แสลงที่ใช้เรียกพวกป่วนชาวบ้านชาวช่องในโลกออนไลน์ว่าโทรหรือว่าเกรียนนั่นเองคนพวกนี้นะครับเห็นว่าบนโลกอินเทอร์เน็ตนั้นไม่เห็นหน้าค่าตากันพวกเขาจะทำอะไรก็ได้พวกนี้ก็เลยออกมาก่อกวนกันอย่างเมามันอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อเรียกร้องความสนใจก็เช่นอาจจะใช้คำหยาบยุแยงให้ทะเลาะกันเขียนข้อความทำให้เกิดความรำคาญเพื่อยั่วยุให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์โมโหพูดถึงคนพวกนี้นะครับผมก็เจออยู่ประจำตั้งแต่สร้างช่องใหม่ๆนู่นแหละก็ในช่องของผมเองนี่แหละนะครับผมเล่นเกมอะไรลงไปก็จำไม่ได้แล้วนะครับประมาณว่าผมโพสต์ลงปั๊บมาเลยนะครับควยอะไรครับดีดูก็ยังไม่ได้ดูผมยังไม่ทันทำอะไรก็โดนด่าแล้วนะครับบางคนก็มาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมึงอ่ะอย่าเล่นแต่เกมคนอื่นเขาไม่ชอบคนอื่นที่ว่าใครครับเนี่ยนะครับคือต้องการอะไรจากสังคมนะครับส่วนวีรกรรมอันเลื่องลือของเกรียนในบ้านเรานะครับก็อย่างที่รู้ๆกันก็คือการไปป่วนคลิปขององค์การนาซานั่นเองแม่ปี๊บไทม์นะครับเอาปี๊บคุมหัวขายขี้หน้ากันทั้งประเทศเลยทีเดียวอันดับ4 The Goddamn Lie แปลตรงๆนะครับก็คือพวกขี้โกหกสายมโนสายโดดหลุมดมป๋องนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงในรูปแบบต่างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองอาทิเช่นอาหารเสริมสารพัดประโยชน์สามารถรักษาโน่นนี่นั่นได้สารพัดเอาจริงๆนะถ้ามันมีของดีขนาดนั้นเราจะมีโรงพยาบาลไว้ทำไมวะเนี่ยไหนจะสูตรลดความอ้วนสารพัดสูตรอีกบางสูตรผมดูส่วนประกอบแล้วก็ถึงกับต้องเอาตีนไก่หน้าผากกันเลยทีเดียวเพราะโอ้โหแคลอรี่มันเยอะกว่าข้าวมันไก่เป็นจานๆซะอีกแล้วก็ดันทะลึ่งแชร์กันไปเป็นแสนๆครั้งดีเบาหวานก็ขึ้นกันทั่วหน้าเลยทีเดียวมาทางสายมโนกันบ้างก็ประมาณว่าในโลกออนไลน์โปรไฟล์หรูดูดีบางรายก็มโนไปจนถึงดวงจันทร์เท่าที่ผมเห็นมาก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับบอกว่าเขาเรียนอยู่เมืองนอกชอบไปเที่ยวต่างประเทศชอบกินอาหารหรูๆแพงๆแต่โลกแห่งความเป็นจริงนั้นเขาคือลูกจ้างธรรมดาที่อาศัยบ้านคนอื่นนอนบางคนก็รวยนักรวยหนานะครับแม่ในเฟซนี่โอ้โหล้นฟ้าแต่พอถึงเวลาจริงๆกลับต้องให้คนอื่นมาดาวรถให้นี่ตกลงเราจะสามารถเชื่อโลกออนไลน์ได้ต่อไปหรือเปล่าอันดับ3 The Tin Foil Wearer หรือพวกสวมหมวกฟอยล์นั่นเองคุณรู้จักทฤษฎีโน่นนี่นั่นหรือเปล่านะครับเช่นทฤษฎีการออกเสียงภาษาอังกฤษหรือว่าทฤษฎีของแรงโน้มถ่วงอาจจะเป็นพวกทฤษฎีสมคบคิดเช่นสเลนเดอร์แมนมีจริงหรือเปล่ามีสิ่งก่อสร้างอยู่ที่ดาวอังคารหรือเปล่าพวกนี้นะครับมันก็คือทฤษฎีสมคบคิดเป็นทฤษฎีที่มีข้อมูลเท็จมากน้อยปนๆกันไปหรือว่าบางทฤษฎีก็อาจจะไม่มีเลยแต่ว่าใครหลายๆคนก็ชอบทฤษฎีแบบนี้นะครับเพราะว่ามันดูลึกลับมันน่าค้นหานั่นเองแต่ไม่ว่าจะด้วยทฤษฎีทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่สามารถทำอะไรพวกหมวกฟอยนี้ได้พวกนี้จะยึดถือทฤษฎีของตนเองซึ่งอาจจะมโนขึ้นมาเองหรืออาจจะไปได้ยินมาผิดๆในบ้านเราก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับมีการถกเถียงกันเรื่องของคำว่าดาบภาษาอังกฤษอ่านว่า sword แต่มีคนออกมาเถียงว่ามันอ่านว่า sword นะเฮ้ยเ
ถียงกันไปเถียงกันมาก็มาถึงคำว่า you know คนที่มาเถียงเขาก็ยึดทฤษฎีของเขาแล้วก็ดันทะลึ่งอ่านออกเสียงเป็น you can know ดีทฤษฎี evolution you can know yeah อันดับ2 the bigot พวกนี้คือพวกที่เป็นโรคความดันนะครับดันธรรมดาไม่พอดันทุรังอีกนะครับคือพวกที่คิดว่าฝ่ายตัวเองเป็นฝ่ายถูกเสมอเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและหากเป็นฝ่ายแพ้ก็จะมีอคติอย่างรุนแรงและก็พยายามจะวอจะไฟจะก่อสงครามกับคนที่มีความเชื่อต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาจิตวิญญาณการเหยียดสีผิวสัญชาติและอีกมากมายรวมไปถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการแต่งตัวถึงแม้ว่าโลกอินเทอร์เน็ตจะเป็นโลกที่เปิดกว้างเปิดความคิดอย่างอิสระแต่พวกดังกล่าวถ้าหากเขาแพ้ก็จะเกิดอาการไม่ยอมคิดว่าตัวเองนั้นต้องชนะเสมอและจะใช้กิริยาท่าทางคำพูดมาดูถูกทับถมขุดเอาปมของคนอื่นมาพูดและทำเหมือนว่ากับตัวเองนั้นเป็นฝ่ายชนะอันดับนี้คุ้นๆแฮะใครวะเนี่ย อันดับ1 elitism หมายถึงพวกที่คิดว่าตัวเองอยู่สูงกว่าคนอื่นประมาณว่าชั้นคนชั้นสูงนะแล้วก็ควรที่จะได้รับสิทธิพิเศษแตกต่างจากคนอื่นคิดว่าพวกตัวเองเป็นกลุ่มที่ถูกเลือกโดยมีสติปัญญามีความมั่นคงและมีลักษณะที่โดดเด่นกว่าคนอื่นสมควรที่จะได้ปกครองคนธรรมดาอิลิทิซึมมักจะพบเห็นกันได้เยอะในโลกอินเทอร์เน็ตของพวกฝรั่งบางครั้งบางคราวก็สามารถพบเห็นได้ในทุกๆระดับทุกๆบทบาทและดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีความรู้ไปเสียทุกอย่างในสายตาของคนพวกนี้คนธรรมดาก็คือขี้ข้าคิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้นำสายมโนแบ่งชนชั้นกันเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามตัวจริงของพวกนี้นั้นมักจะเป็นแบบนี้นี่นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับนิสัยแย่ๆบนโลกอินเทอร์เน็ตถ้าบ้านเราก็พูดง่ายๆนะครับประเภทของเกรียนนั่นเองนะครับบ้านเรานี่ใครนิสัยแย่ๆในเน็ตนี่ก็จะเรียกว่าเกรียนกันทั้งนั้นแหละก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ๆๆอย่าเกรียนนะจ๊ะไม่ดี